Nopadon Story. A l i f e changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลนสตอรี่พอดแคสนะครับวันนี้หยิบหนังสือเล่มนี้มารีวิวให้ฟังนะต้องบอกว่าจริงๆอ่านจบ ไปก่อนหน้านี้นานพอสมควรแต่ใช้เวลาตกผลึกแล้วก็เขียนมันออกมาแล้วก็ดันมีมีตารางแทรกในเรื่องของการทำพอดแคสต์เนาะก็เลยเลยเลย <ๆ S 2> ยังไม่ได้หยิบเล่มนี้มารีวิวนะครับเป็นเล่มที่ผมชอบมากเล่มหนึ่งนะครับชื่อวิชาคนตัวเล็กเขียนด้วยคุณพูราบอุทยัยเลิศอนะรุณนะคุณพูราบเนี่ยเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์วีเลินนะครับก็เราที่มาที่ไปนิดนึงนะครับสำนักพิมพ์วีเลินเป็นสำนักพิมพ์แรกนะครับที่ผมออกด้วยก่อนหน้านั้นผมเคยออกหนังสือมา ก่อนแต่ว่าเป็นการออกด้วยตัวเองนะครับผมพูดถึง pocketbook เนาะจนกระทั่งน่าจะออกมาเป็น10เล่มครับวันหนึ่งสำนักพิมพ์ V-Learn ก็มาเชิญว่าอยากให้ออกด้วยซึ่งผมก็ดีใจ2ต่อคือเออมีคนสนใจด้วยให้เราไปออกด้วยก็แสดงว่าสิ่งที่เราเขียนมันมีแวลูน,ะสน,สน,ล v นะสำนักพิมพ์เขาสนใจแล้วก็วีเลนเนี่ยเป็นสำนักพิมพ์ที่ ถ้าสังเกตนะครับส่วนใหญ่เป็นแปลนหนังสือจากต่างประเทศจากญี่ปุ่นจากอเมริกาจากอังกฤษอะไรเงี้ยแต่ไม่ค่อยมีนักเขียนไทยที่ไปออกกับีเลยนับนับนับคนได้เลยซึ่งผมก็ถือว่าเป็นเกียรติมากนะครับที่วีเลร์ให้โอกาสออกหนังสือแล้วก็ออกกีเลร์ถึง2เล่มก,ก็คิดว่าผมก็ไม่รู้รายละเอียดนะคนระับว่ายอดขายเป็นเท่าไหร่ยังไงแต่ว่าพอร์็คือว่าก็ดีใจถ้าเกิดมีเล่ม2แสดงว่าเล่มแรกก็น่าจะประสบความสําเร็จนะครับคราวนี้คุณพูรราบเนี่ยเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาวิชาคนตัวเล็กเนี่ย ม,มันไม่ได้เป็นแนว h how to แบบคุณควรจะทํา1 2 3 4 5แต่ว่ามันเป็นการเล่าที่มาที่ไปของ V-Learn along the way ก็คือค่อยๆเล่า V-Learn ์ามันเกิดยังไงเจอวิกฤตยังไงแบบไหนแต่แทรกเรื่องข้อคิดชีวิตเข้าไปตลอดทางส่วนตัวชอบชอบแบบนี้เลยเพราะว่าผมอาจจะเป็นคนอ่านหนังสือเยอ,เยอะระดับหนึ่งแล้วกันนะแล้วเราก็จะเจอตัวอย่างแบบสมมตุติไม่ยยอท้อเราก็จะเจอตัวอย่างแบบ JK r o w l i n g ส่งต้นฉบับไปถึง11สํานักพิมพ จนสํานักพิมพ์ที่1 0 12หรือ11เนี่ยเขาถึงตอบรับแล้วก็เลยกลายเป็น Harry Potter แฮร์รี่พอตเตอร์อะไรเงี้ยคือเราได้ยินเรื่องพวกนี้มาแบบบ่อยมากอะ่ะบ่อยจนกระทั่งแบบเออถึงแม้จะคนเขียนอีกผมก็อ่านนะแต่แบบผมจะเริ่มเฉยเฉยแล้วไงว่าอา๋อตัวอย่างนี้จําได้แล้วจําได้แล้วแต่แต่ของวีเลอร์นี่มันคือแบบเรื่องใหม่หมดเลยเพราะเราไม่เคยรู้จกักวีเลอร์เลยว่าโตมาอย่างไงไม่เคยรู้เรื่องเลย,ด,ย,ด,ยด้วยซ้ํานะก็ต้องขอบคุณคุณพูลาบแล้วก็สํานักพิมพ์วีเลอร์อีกเรื่องหนงนะ <c oughs> ให้ผมเป็นคนเขียนคำนิยมด้วยซึ่งซึ่งผมก็บอกว่าเออผมผมเป็น FC ของว l e ล r n อยู่แล้วนะครับอ่ะคราวนี้อ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยได้ข้อคิดมา30ข้อคิดแหละนังเลว่าจะ1ตอนหรือ2ตอนเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยๆพูดไปนะครับเอาเริ่มเลยครับ1ครับอย่าเอาแต่ฟังคําแนะนําจากคนนอกครับเพราะคำแนะนําเหล่านั้นเนี่ยอาจจะทําให้เราหลงทางได้ไม่ใช่ว่าห้ามฟัง นะครับฟังได้แต่อย่าเอาแต่ฟังใช่ไหมเอาแต่ฟังคือคนทอกเาบอกอันนี้ไม่เวิร์กหรอกเลิกเลยเอาหลงทางไหมหลงทางนะครับมันต้องมีคนหนึ่งกนที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับที่เราคิดมันไม่ได้แปลว่าเขาไม่เห็นด้วยคนเดียวแล้วทุกอย่างมันจะต้องพังนะแต่ไม่ได้แปลว่างั้นห้ามฟังไม่ใช่อย่าอย่าไปเอ็กซ์ตรีมอย่าไปสุดต่องนะครับฟังได้แต่ว่าอย่าไปเชื่อ100%ในทุกๆเรื่องเขาอาจจะหวังดีกับเรานะเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายกับเรา พียงแต่ว่าข้อแนะนําเขาอะม,มันแอปพลายในกรณีของเขามันอาจจะไม่ได้เป็นกรณีของเราหรือเขาอาจจะทําแล้วมันไม่เคยเวิร์กสมมติเขาามาบอกว่าเฮ้ยอย่าทำสำํานกพิมพ์เลยเจ๊งอยู่แล้วคือเขาอาจจะเคยทําจริงแล้วมันเจ๊งจริงแต่เราไม่ได้แปลว่าเราทำเราต้องเจ๊งเหมือนเขาเนะี่ยไม่ใช่ว่าดื้อน,นะเราอาจจะลองคิดว่าทำไมเขาถึงเจ๊งแล้วเราจะแก้ไขย,ยังไงอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ครับ2ครับเราสามารถเก่งในเรื่องที่เรายังไม่มีทักษะได้ด้วยการลงมือทํา ผมว่าเรื่องนี้สําคัญมากและเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ที่ใช่เลยผมถ้าผมจะยกตัวอย่างไม่ไม่อยากจะพูดว่าตัวเองเก่งเรื่องไหนหรอกแต่ว่าเอาพอดแคสต์ก็ได้นะครับผมจัดมา 200, 2000, 200 0กว่าตอนจะ2,300ตอนอยู่แล้วเนี่ยผมมีทักษะทำพอดแคสต์ตั้งแต่เด็กปะไม่มีผมไปเรียนวิชาทำพอดแคสต์กับใครปะซีโร่นะศูนย์เลยนะผมไม่ได้จบสายแบบแนวคอมมิวนิเคชั่น คือคคือ,คอ,คอนึกตัวเองไม่ออกเลยว่าเป็นพอดแคสเตอร์ได้ยังไงแต่ผมเก่งจากการลงมือทำา2 2 0 0น่าจะเกิอเกือบจะ80กว่าตอนแล้วอะโดยประมาณนะคือลงมือทำแล้วคุณเก่งเองครับคุณพูดลาบก็ไม่เคยทำหนังสือมาก่อนครับเป็นวิศวกรครับแต่สนใจเรื่องหนังสือทำก็ทำสำนักพิมพ์จนประสบความสำเร็จระดับประเทศเลยเนี่ยเนี่ยเก่งจากการลงมือทำทั้งสิน้น 3. ครับความพร้อมที่จะเรียนรู้ก็มีความสําคัญไม่แพ้ความเก่งคือคุณเก่งอะดีครับแต่ถ้าเกิดคุณเก่งแล้วคุณไม่เรียนรู้คุณจะเก่งได้แค่นั้นเอาพูดตรงๆแบบนี้นะครับส่วนตัวเมื่อกี้เอ่อไม่ใช่เมื่อกี้กับเอ่อก่อนหน้านี้ที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมไปเรียนคอร์สออนไลน์เรื่อง OKR OK เนี่ยเพราะว่าผมจะคอย,คอยเตือนตัวเองว่าผมต้องเติมนะ อย่าถึงแม้จะมีหลายท่านแบบให้เกียรติผมมากนะครับบอกว่าโอ้อาจารย์แบบอาจารย์นี่คือเรื่อง OK เอาต้องอาจารย์นพดลอะไรนู่นนี่นั้นขอบคุณนะครับขอบคุณที่คุณอาให้เกยียรติให้เครดิตถึงขนาดนั้นแต่ผมว่าสุดท้ายอ่ะถ้าผมหยุดเรียนรู้ผมจะได้แค่นั้นแหละผมอยากจะไปไปไกลกว่านั้นนี่คือเหตุผลที่ไม่ว่าหนังสือ OK เที่ไหนออกมาผมก็จะซื้ออ่านที่ผมอ่านออกนะภาษาไทยภาษาอังกฤษซื้ออ่านหมดอนะ่ะคอร์สโอเมาผมเรียนหรือ มันหมดแล้วอ่ะหนังสือมันก็พูดเดิมๆซ้ำเดิม,ดมผมถึงทาวิจัยเรื่องโอเคอ่ไงเพราะผมอยากได้องค์ความรู้ใหม่ๆที่มันยังไม่มีหนังสือเขียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าความพร้อมที่จะเรียนรู้เนี่ยมีความสําคัญนะครับข้อ4ครับคนส่วนใหญ่ตัดสินหนังสือจากหน้าปกครับผมผมชอบคํานี้มากนะเฮ้ยคุณอย่าตัดสินหนังสือจากหน้าปกดิถ้าพูดแบบนี้แปลว่าคนตัดสินหนังสือจากหน้าปกแล้วอา่าเคสของวีเลอร์เป็นเคสที่ใช่เลยครับ เรื่องของการตั้งชื่อหนังสือซึ่งเดี๋ยวเราต้องคงได้ไดไดคุยกันเรื่องนี้ต่อไปนะครับมันส่งผลอย่างมากต่อยอดขายครับการออกแบบหน้าปกส่งผลอย่างมากแน่นอนเนื้อหามต้องดีใช่แต่เนื้อหาดีเนี่ยมันยังไม่ดิเฟนเชียร์หรอกไม่มีใครรู้หรอกว่าดีถ้าเกิดคุณตั้งชื่อไม่ถูกใจเขาอะเขาไม่หยิบมาแม้กระทั่งอ่านผมเห็นความพยายามของการตั้งชื่อหนังสือของวีเลอร์แล้วผมผมนับถือใจเลยคือ ผมเพิ่งรู้นะ Behind the Scene อันนี้เล่าเล่าต่อให้ฟังว่าผมออกหนังสือกับวีเล r ร์สเล่มนะครับเล่มแรกชื่อ Future Mindset เมื่อวิธีคิดที่คุณมีใช้กับงานในวันพรุ่งนี้ไม่ได้เพราะหมผมว่าเพราะนวะีเล a ร์นะ่ะติดต่อผมมาถ้าจำไม่ผิดปลายปีปีหนึ่งอะ่ะนานแล้วแหละแต่กว่าจะออกอ่ะใช้เวลาปีหนึ่งซึ่งตอนแรกอ่ะนะหนปีที่ที่เขาใช้เวลาในการทำหนังสือเล่มนี้ออกมาเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าวีเลอร์เขามี กำหนดการว่าหนังสือเขาเรียงคิวอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้นฉบับเราไปเราก็ไม่ต่อท้ายแล้วกว่าจะได้ออกก็ปีหนึ่งซึ่งผมก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์แล้วผมก็ไม่ได้รีบเร่งอะไรนะครับแต่พอเห็นคุณพูลราบอ่านบอกว่าชื่อเนี้ยของอาจารย์นพดลเนี่ยให้ทายครับเขาคิดชื่ออย่างเดียวเนี่ยกี่เดือนคําตอบคือ6เดือนครับเอาตรงๆนะครับคิดชื่อหนังสือใช้เวลามากกว่าผมเขียนทั้งเล่มอีกผมเขียน2อสเดือนจบแล้วครับ 6เดือนครับคิดชื่อครับมีชื่อที่คิดแล้วไม่ได้ใช้ประมาณร้อยกว่าชื่อครับโอ้โหผมแบบเปิดโลกมากเลยแบบตอนทําหนังสือเองเนี่ยคิดชื่อประมาณสักสนาทีครับมันถึงมันถึงคนละสเกลกับวีเลอร์ขายไงคือพอยต์คือว่าคนตัดสิน,น,น,สนหนังสือชนะปกซื้อไม่ซือ้อหน้าปกเป็นตัวดึงดูดชื่อหนังสือเป็นตัวดึงดูดลองถามตัวเองก็ได้ครับไหนไหนพูดเรื่องนี้ขอขอต่อไปเลยนิดนึงฮะ แล้วแล้วทำไมวีเลอร์ตั้งชื่อเก่งจังคุณภูราบเล่าให้ฟังอีกบอกว่าคือถ้าเกิดวีเลอร์จะจะพยายามเก่งเรื่องนี้ก็ต้องทําเรื่องนี้บ่อยๆแต่เนื่องจากหนังสือวีเลอร์เนี่ยปีหนึ่งก็ออกเป็นหลักสิบอะ่ะมันไม่ได้เยอะมากขนาดที่จะได้ฝึกะเขาบอกถ้าฝึกอยู่แค่นี้มันก็ยังไม่เก่งวีเลอร์ไปเอาชื่อหนังสือที่ของสํานักพิมพ์อื่นมานั่งคิดกันใหม่ครับว่าถ้าเป็นเราเราจะตั้งชื่อไหนโห่คราวนี้มีหนังสือให้ตั้งชื่อเยอะเลย เนี่ยนี่คือวิธีการฝึกเขาทั้งทั้งนี้จริง,รงๆเขาไม่ไม่มีสิทธิ์ไปตั้งชื่อหนังสือในสำนักพิมพ์อื่นครับแต่เขาอยากฝึกฝีมือการตั้งชื่อถ้าคุณเอามาเฉพาะตั้งชื่อให้กับหนังสือที่ตัวเองทำอะ่ะมันได้ปีนึงก็แบบไม่กี่สิบชื่อหรอกแต่มันมีหนังสือเป็นร้อยเป็นพันครับหยิบมาตั้งหยิบมาตั้งหยิบมาตั้งว่าถ้าเป็นคุณเนื้อหาเป็นแบบนี้คุณจะตั้งแบบไหนให้มันขายดีเพราะมันจะมีตัวอย่างครับหนังสือเล่มที่ขายดีไอ้เล่มที่เนื้อหาดีแต่่ขายยยไมดีเเอะเละครับ ซึ่งวีเลนบอกถ้าเปลี่ยนชื่อปุ๊บมันอาจจะดีก็ได้หรือหนังสือเล่มที่ดูเนื้อหาง,งันงนี่ยขายดีก็ได้เรียนรู้อีกว่าอ๋อตั้งชื่อเจ๋งมากเว้อารมณ์แบบนี้เลยครับก็บอกว่าคนส่วนใหญ่ตั้งชื่อหน,งอน,นังสือจากหน้าปกไม่ใช่ตั้งสือตั้งชื่อหนังสือเตัดสินหนังสือจากหน้าปกนะมันใช่เลยต่อยอดไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างนะไม่ใช่หนังสืออย่างเดียวนะบุคลิกภาพการแต่งกายนี่คือหน้าปกของเรา อันนี้ผมผมตอบไปให้นะครับคุณแบบแต่งตัวมอมแมมแล้วทําไมคนไม่ค่อยสนใจคุณเนี่ยเพราะหน้าปกคุณไม่น่าไม่น่าสนใจอย่างนั้นๆนี่คุณเป็นคนที่น่าสนใจมากคุณเป็นคนที่นิสัยดีมากคุณเป็นคนที่แบบดีจริงๆน่าคบมากแต่คุณแบบหน้าปกคุณไม่ไหวอะผมเชื่อว่ามีหนังสือหลายเล่มที่ผมไม่ได้หยิบมาทั้งๆที่เนื้อหามันเจ๋งอะเพราะว่าชื่อไม่ดึงดูดมีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับข้อ5ครับ เราสามารถประสบความสําเร็จได้โดยไม่ต้องละทิ้งตัวตนของเรานะพูดถึงวีเลอร์นเนี่ยวีเลอร์เก่งเรื่องไหนก็ทําเรื่องนั้นคนระับเราเราสำเร็จได้ในทุกเรื่องครับใครสํานักพิมพ์ไหนเก่งนิยายทํานิยายเขาก็ประสบความสําเร็จจากนิยายไม่นั้นไม่จําเป็นว่าโอ้คนนี้เขาขายหนังสืออันนี้ดีเราไม่เอาดีกว่าตัวตนเราเป็นแบบนี้นะสมมุติตัวตนเราออกแนว h า w t ูแต่ว่าเห็นเขาขายนิยายดีเปลี่ยนไปขายนิยายเราอาจจะเจ๊งได้เลยนะเพราะมันไม่ใช่ตัวตนของเรานะครับเพราะฉะนั้น ม,มันมีแต่ละคนมีทางของตัวเองครับเราประสบความสําเร็จได้โดยที่ไม่ต้องละทิ้งตัวตนของเรานะครับดูดูจากเลดการพูดแล้วนะยังไงก็2ตอนอ่ะไปดูครับ6ครับถ้าเราไม่มีคอนเน็กชันเราต้องสู้ด้วยผลิตภัณฑ์โอ้จริงครับคุณบูรลาก็ทำวีเลอร์นมาก็อย่างที่บอกเป็นวิศวกรแล้วก็มาทำวีเลอร์นไม่ได้แบบมีคอนเน็กชันเครือข่ายมาก่อนนู่นนี่นั่นอยู่ในสมาคมมีแบบนูน่นนี่แบบรู้จักนักเขียนไปทั่วไหมฮะ แต่ถ้าผลิตภัณฑ์ดีเดี๋ยวมันดังเองมีคอนเน็ชันดีด้วยก็ดีครับยิ่ง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 ช่วยเสริมเงินเขาไปใหญ่แต่ถ้ายังไม่มีคอนเน็กชันก็เอาผลิตภัณฑ์ให้มันเจ๋งก่อนเดี๋ยวคอนเน็กชันมาเองแะแต่ไม่ได้บอกอีเตอร์ออละ e All นะไม่ได้แปลว่ามีคอนเน็กชันต้องผลิตภัณฑ์ต้องห่วยมีผลิตภัณฑ์ไม่ต้องมีคอนเน็กชันไม่ใช่นะมามาได้ทั้งคู่นะครับมาดูข้อคิดอันถัดไปนะครับที่ผมจดไว้นะครับ งข้อ7นะบางทีเราก็ไม่จําเป็นต้องฟังเสียงลูกค้าเพราะเราอาจจะสร้างสิ่งที่ลูกค้าคิดไม่ถึงและถูกใจเขาก็ได้คือไม่ได้ให้ห้ามฟังลูกค้านะครับแต่ว่าบางทีถ้าถามลูกค้าลูกค้าก็จะแนะนําในสิ่งที่เขาเห็นอยู่แล้วนะครับเขาจะอาจจะไม่ได้แนะนําในสิ่งที่เขายังไม่เห็นเพราะนั้นหนังสือก็เช่นเดียวกันเนาะบางทีหนังสือเนี่ยไปถามลูกค้าว่าอยากอ่านอะไรเขาก็จะแนะนําไม่สิ่งที่เขาอยากอ่านหรือเขาอ่านอยู่แล้วแต่หลายครั้งเนี่ยเราอาจจะมีไอเดียเราอาจจะมีเรื่องอื่นที่ลูกค้าจะคิดไม่ถึงครับ เราอาจจะสร้างสิ่งที่ลูกค้าคิดไม่ถึงแล้ว,ลว,ลวตอบโจทย์เขาก็ได้ก็เหมือนมีคนใครบอกนะเฮนรี่ฟอร์ดมั้งที่ตอนที่เขาสร้างรถยนต์เขาบอกกับถามลูกค้าลูกว่าสิ่งที่ลูกค้าแนะนําอาจจะบอกว่าได้อยากได้มาที่วิ่งเร็วขึ้น่ไม่มีใครบอกว่ารถยนต์หรอกเพราะเขายังไม่เห็นภาพรถยนต์ไงแต่เฮนรี่ฟอร์ดก็สร้างรถยนต์ขึ้นมาแต่ผมไม่รู้ใครเป็นคนพูดคํำนี้นะครับแต่เดาว่าอาจจะเป็นเฮนรี่ฟอร์ดนี่แหละนะครับ ข้อ8ครับหนังสือที่ขายดีมากๆ40%เป็นหนังสือมามืดครับคือหนังสือเขาเนี่ยคือต้องบอกงี้ทําไมเขารู้ว่ามามืดไม่มามืดก็ต้องบอกว่าหนังสือเนี่ยเขาแปลมาจากหนังสือต่างประเทศไอ้หนังสือที่ประเภทที่คนเขียนแบบแบบชื่อดังอยู่แล้วดําแกรนด์อย่างเงี้ยมันก็มักจะขายดีอยู่แล้วแหละเพราะว่าต่างประเทศก็จะจะจะขายดยาีติดอันดับท็อปชาร์ตของ Amazon, อเมซอนเงี้ยเอามาแปลก็ส่วนใหญ่นะก็ไม่ได้ตลอดทุกทุกเรื่องหรอกแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะขายดี แต่หน้าเซอร์ไพรส์คือ40%เลยนะครับมาจากหนังสือที่แบบอยู่เมึงนอกก็ไม่ไดิดังอะไรครับแต่มาแปลเป็นภาษาไทยแล้วตั้งชื่อแบบวีเลินตูมเลย40%นะครับผมว่าเป็นสถิติที่นึกไม่ถึงนึกไม่ถึงข้อดีของหนังสือมาเมื่อคือค่าลิขสิทธิ์จะไม่แพงครับเวลาคุณจะไปแปลนี่คุณต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้เขานะ ไอ้หนังสือดังๆอ่ะจะแพงครับเพราขารู้ไงมันขายได้เพราะนั้นเขาก็ชา์จแพงได้แต่หนังสือพวกมามือเนี่ยแบบโอ้ยมีคนไปซื้อเลิขกสิทธิ์มาก็ดีใจละอ่ะแต่4 0เป็นต่ะเป็นหนังสือมามืดนะครับก็ฝีมือในการเลือกด้วยนะครับในการตั้งชื่อในการดูตลาดนะครับข้อ9นะครับเราเลือกได้ที่จะวิ่งตามจังหวะของตัวเองครับนั้นคุณไม่ต้องไปแข่งใครครับไม่ต้องไปรีบต้องชนะต้องเบอร์หนึ่งไม่จําเป็นครับเราเลือกตามจังหวะ ของเราเองได้เลยนะครับทำหนังสือก็เช่นเดียวกันนะครับก็ไม่ต้องเป็นแบบเออฉันต้องเป็นแข่งกับคนนู้นคนนี้ตลอดเวลานะครับก็สิครับอย่าปล่อยให้เงินมาจํากัดการตัดสินใจเราทุกอย่างเออข้อนี้ไม่ได้บอกให้ใช้เงินฟุ่มเฟือยนะฮะแต่ว่าถ้าบางบางเรื่องเอาเอา,เอาเงินมาเป็นตัวตั้งเนี่ยคุณอาจจะทําไม่ได้หลายๆเรื่องเลยคือ,ค,อคือเงินไม่ไม่ใช่ไม่สําคัญสําคัญแต่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เงินก็ได้ ผมยกตัวอย่างแล้วกันนะนี้ต่อยอดไปจากหนังสือนะถ้าสมมุติว่าอ่ะเรื่องหนังสืออะไรก็ได้สมมติผมผมอาจจะมีแนวคิดในการเขียนหนังสือเล่มหนึง่งซึ่งรู้ทางรู้ว่าเล่มเนี้ยไงก็ขายไม่ดีครับถ้าใช้เงินเป็นตัวตัดสินก็ไม่ควรเขียนแต่ถ้าผมมั่นใจว่าเรื่องเนี้ยคนอ่านจะได้ประโยชน์มากๆถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มกลุ่มนิชนิชก็คือกลุ่มแบบกลุ่มเฉพาะเจาะจงมากคือในเชิงการตลาดมันไม่เวิร์กหรอกผมก็อาจจะทําก็ได้นะครับ เราไม่ได้ใช้เงินมาเป็นข้อจํากัดข้อเดียวว่าเฮ้ยไม่ได้กําไร50จะฉันไม่ทําอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับอย่าให้เงินมาเป็นตัวตัวจำกัดการตัดสินใจเราทุกเรื่องครับข้อ11นะครับความสําเร็จเท่ากับความสามารถคูณความพยายามแล้วคูณโชคดูปัจจัยนะอยากสําเร็จทําอะไรมั่งความสามารถคุณต้องมีความสามารถในเรื่องนั้นคุณอยากสําเร็จเรื่องไหนอ่ะอยากเป็นอาจารย์ที่ดีคุณก็ต้องสอนให้ดีทําวิจัยให้ดี 2. ความพยายามครับ คุณมีความสามารถแต่คุณไม่พยายามผมผมอาจจะเป็นคนสอนเก่งเนี่ยผมไม่สอนเน่ยคุณจะสําเร็จไหมผมทําวิจัยเก่งมากนะผมวิเคราะห์อะไรเก่งมากเลยแต่ผมไม่ทําไม่มีความพยายามหรือทําแล้วครั้งแรกล้มเหลวแล้วผมเลิกเลยไม่มีความพยายามก็ยากอันสุดท้ายคือโชคครับแน่นอนครับผมมีความสามารถมีความพยายามแล้วอะแล้วจังหวะผมดีด้วยไปเจอคนที่แบบเห็นความสามารถผมก็ไปเลยสําเร็จเลยปุ้งเลยแต่มันก็มีแบบความสามารถพยายามดันแบบโชคไม่ดียังไม่ค่อยมีคนเห็นเนี่ยก็ก็ยังไม่สําเร็จ แต,แต่ผมเชื่อนะว่ายิ่งคุณใส่ความสามารถความพยายามเท่าไหร่นะโชคจะยิ่งวิ่งเข้ามาคุณมากเท่านั้นคนระับมันมันรีเลทกันด้วยทาไมอ่ะออคุณเก่งอะ่ะแล้วคุณพยายามอะ่ะคุณคิดว่าคนจะเห็นโอกาสคุณไดง่ายกว่าคุณไม่เก่งหรือไม่พยายามไหมล่ะถ้าคุณไม่เก่งคุณไม่พยายามใครจะเห็นถูกไหมเพราะฉะนั้นมันมันมาด้วยกันแหละนะครับ12นะครับอย่าพยายามเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเรานะก็เมื่อกี้ยกตัวอย่างสำนักพิมพ์ว่าเราเน้น how to แล้ววันหนึ่งเห็นคนอื่นเขาขายนิยายได้เลยเปลี่ยนเป็นนิยายอาจจะไม่เวิร์กก็ได้นะไม่ได้บอกห้ามเปลี่ยนหรือ Diversify Diversify ก็ลองของใหม่ๆนะแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่ก็ต้องเลิกนะผมสอนโอเคอาร์ผมสนุกผมเฮผมผม,ผมเชี่ยวชาญอยู่ดีให้ผมไปสอนร้องเพลงเงี้ยก็ไม่ใช่ตัวผมอะอย่างนี้อย่าพยายามแบบเยเวลาเปล่านะครับ13ครับ มีแผนสำรองที่สุดท้ายแล้วเรายัางไม่ได้ใช้ยังดีกว่าเราไม่มีแผนอะไรเลยมุขบอกทำไปทำไม,ทำไ,มทำไปก็ไม่ได้ใช้แผนสำรองที่ไม่ได้ใช้ดีกว่าที่คุณไปเสี่ยงไม่มีแผนอะไรเลยครับเพราะฉะนั้นทำเถอะแบกอัพแผนอะ่ะทำเถอะนะครับ14นะครับเราสามารถประสบความสำเร็จในปัจจุบันได้ง่ายกว่าแต่ก่อนมากเพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะสื่อมันเปิดกว้างครับปัจจุบันเนี่ยเรามีเหมือนทีวีอยู่ในมือฮะแต่ก่อนเนี่ยคุณจะออกทีวีนี้ ไปช่อง 3, ตอนผมเด็กๆนะสามหแล้วตอนหลังมีช่อง11มีอยู่ 4, 5ช่องนี่แหละคุณจะออกได้นี่คือคุณต้องแบบโหมีเงินเท่าไหรอ่อ SME เล็กๆไม่มีทางคนป,ป,ป,ปัจจุบันปกติไม่มีทางเดี๋ยวนี้กล้องอยู่ที่โน้ตบุ๊กคุณคุณถ่ายมือถือลง t i k t o อกลง YouTube ได้ทันทีเห็นไหมสื่ออยู่ในมือครับแต่ก่อนจะลงหนังสือพิมพ์ต้องเขียนคอลัมน์นโหคุณต้องแบบระดับท็อประดับประเทศเลยคุณจะเขียนลงหนังสือพิมพ์พวกนั้นได้ เขาถึงมาสัมภาษณ์คุณเดี๋ยวนี้คุณมีเพจครับคุณเขียนไปเลยเพลเพคนอ่านมากกว่าหนังสือพิมพ์ในอดีตอีกเพราะฉะนั้นเราประสบความสาเร็จได้ง่ายกว่าเพราะเราเข้าถึงสื่อได้เยอะกว่าขออีกข้อนึงนะครับกลางครึ่งหนึ่งพอดีถ้าความคาดหวังมีสูงคืออยากสาเร็จมากๆความมั่นใจจะลดลงเพราะไม่แน่ใจว่าเราจะทําได้หรือเลปล่าแล้วหลายครั้งเนี่ยพอตั้งเป้าไว้สูงเกินนะเฮ้ยไม่ได้อย่าทําเลยมันมันจะหยุดตัวเองนะผมไม่ได้บอกห้ามตั้งเป้าสูงนะแต่อย่าไปตั้งเป้าแบบทาลาย กำลังใจตัวเองถ้าใครรู้สึกว่าตั้งเป้าสูงจะไม่ทําอะไรตั้งเป้าให้ต่ําลงคุณจะได้ทํานะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อนะหนังสือเป็นอชื่ออีกทีหนึ่งสําหรับบางคนอาจจะฟังอะไรลืมชื่อวิชาคนตัวเล็กนะครับคุณภูรล,ลาบอุท,ทยัยเลิศอรุณมีมีวันจําหน่ายแล้วนะจริงๆออกมาตั้งน่าจะเกือบเดือนแล้วล่ะนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.